ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอก้อนเมฆสีเทาที่งูเหลือมพ่นออกมานั้นปะทะเข้ากับเคล็ดคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์ของชิงสุยในเวลาเดียวกันชิงสุยก็รีบใช้ทักษะย่าง99เทวาของเขาเพื่อหลบการโจมตีครั้งนี้อย่างที่หลายๆคนเคยกล่าวไว้การมีเคล็ดวิชาจำนวนมากๆย่อมดีกว่ามีน้อยชิงซุยรู้สึกว่าหากเขาไม่มีเคล็ดคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์เขาอาจจะต้องบาดเจ็บไปแล้วเขาเลือกจะใช้เคล็ดวิชานี้เพราะเขารู้ว่าเขาสามารถรับมือกับมันได้มิฉะนั้นเขาย่อมต้องใช้พลังทั้งหมดของเขาเขายังไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดของตนเองเพราะเขายังไม่รู้ว่ายังมียอดฝีมือที่อยู่ในตระกูลเหวินอีกหรือไม่ดังนั้นมันคงดีกว่าถ้าศัตรูไม่รู้ถึงพลังที่แท้จริงของเขาเกราะอสูรสำแดงของชิงสุยได้เพิ่มพลังทั้งหมดของเขาขึ้นอีกหนึ่งเท่าดังนั้นแม้เขาจะปะทะเข้ากับรูปแบบผสานนรกอเวจีเขาก็รู้ว่าเขาสามารถรับมือกับมันได้งูเหลือมขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาหาชิงสุยอีกครั้งเสียงขู่ของมันช่างน่ากลัวอย่างยิ่งฝ่ามือพุทธองค์ทองคำจิตวิญญาณหมีทลายโลกาของชิงสุยคำรามออกมาอย่างเลือนลางเสียงคำรามนี้ไม่ได้ดังมากนักแต่ก็สามารถได้ยินได้อย่างชัดเจนมันสามารถสร้างแรงกดดันให้แก่ผู้ที่ได้ฟังได้สั่นคลอนไปถึงจิตวิญญาณของศัตรูที่ได้ฟังฝ่ามือพุทธองค์ทองคำของเขาสลายไปเรื่อยๆแต่ศีรษะของงูเหลือมนี้ก็ได้ถูกทำลายลงไปแม้ว่ามันจะฟื้นฟูขึ้นอย่างรวดเร็วศีรษะของราชสีหางูเหลือมได้คำรามออกมาอย่างดังลั่นทุกครั้งที่มันคำรามพลังของมันจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยและพลังโจมตีของศีรษะที่เป็นงูเหลือมนั้นก็ทรงพลังขึ้นเรื่อยๆมันสร้างขึ้นจากรูปแบบที่เปิดใช้งานจิตวิญญาณสัตว์อสูรของเกราะอสูรสำแดงของพวกเขาพลัง 5,000 ดารานั้นเป็นพลังป้องกันส่วนพลังโจมตีนั้นจะสร้างขึ้นจากพลังวิญญาณมังกรเพลิงขั้นแรกเริ่มร่ายรำชิงสุยรายรำกระบี่ดารายุคธาตุและอสรพิษเปลวเพลิงขั้นแรกเริ่มทั้งสองตัวก็มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าศีรษะของพวกมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นมังกรพวกมันทั้งสองตัวพัวพันซึ่งการและการและพุ่งไปทางศีรษะของงูเหลือมขนาดยักษ์ที่อยู่กลางอากาศเคล็ดวิชาเปลวเพลิงขั้นแรกเริ่มสว่านมังกรสองหัวชิงสุยรายรำกระบี่ดารายุคธาตุของเขาอีกครั้งมังกรเปลวเพลิงขั้นแรกเริ่มทั้งสองตัวพัวพันกันและปะทะเข้ากับศีรษะของงูเหลือมแม้ว่าจะมีเสียงมากมายเสียงครั้งแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักการปะทะกันของสองพลังวิญญาณนั้นรุนแรงอย่างยิ่งเพียงแต่มันไม่ได้ส่งผลต่อด้านกายภาพมากนักกลับกันมันกลับสร้างเสียงดังขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องการปะทะกันครั้งนี้ผู้ที่แข็งแกร่งกว่าจะกลืนกินผู้ที่อ่อนแอกว่าปีเย่เจียนเกอร์พยายามที่จะปลดปล่อยสัตว์อสูรผลึกเจ็ดเสียนของนางออกมาหลายครั้งแต่ชิงสุยห้ามนางไว้แม้ว่าสัตว์อสูรผลึกเจ็ดเสียนจะทรงพลังแต่การต้านทานต่อพิษของพวกมันนั้นยังไม่อาจเทียบชิงสุยได้อย่างไรก็ตามมันยังไม่ถึงเวลาที่จะปลดปล่อยสัตว์อสูรผลึกเจ็ดเสียนออกมาดวงตาแห่งสัจธรรมทำลายรูปแบบนั่นซะพุทธปฏิมากรทองคำปรากฏขึ้นและพลังของชิงสุยพุ่งทะยานขึ้นหลายเท่าทั้งสองการโจมตีของชิงสุยทั้งดวงตาแห่งสัจธรรมและเคล็ดวิชาเปลวเพลิงขั้นแรกเริ่มสว่านมังกรสองหัวพุ่งไปยังราชสีหางงูเหลือมรูปแบบที่จัดตั้งนั้นระเบิดขึ้นและแบ่งแยกออกราวกับมีการระเบิดเกิดขึ้นตรงกลางส่วนจริงที่อ่อนแอที่สุดในนั้นเช่นเดียวกับคนอื่นๆที่อ่อนแอภายในรูปแบบนั้นถูกสังหารทันทีจากพลังวิญญาณที่ระเบิดออกเหวินจิงย่อมไม่คาดคิดว่าเขาจะต้องตายเช่นนี้เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องความตายด้วยซ้ำคิดเพียงเรื่องของเหล่าหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าพวกนางนั้นงดงามยิ่งกว่าหญิงใดที่เขาเคยพบเห็น
เซนของพวกนางนั้นสามารถล่มเมืองได้อย่างง่ายดายน่าเสียดายที่ชีวิตของเขานั้นสั้นเกินกว่าที่จะได้สนุกกับพวกนางชายชราที่อยู่ตรงกลางและชายชราคนอื่นๆนั้นไม่ได้บาดเจ็บหนักมากนักราชสีห์งูเหลือมได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลดังนั้นผู้ที่อ่อนแอในรูปแบบนี้จึงตายไปในทันทีขณะที่คนอื่นๆบาดเจ็บลดหลั่นกันไปชายชราทั้ง5คนที่เป็นผู้นำของรูปแบบนี้ก็บาดเจ็บเช่นกันแต่ก็ไม่ได้มีบาดแผลตอนนี้พวกเขาเรียกสัตว์อสูรของตนเองออกมาผู้คนที่มีพลังในระดับนี้ย่อมมีสัตว์อสูรของตนเองอย่างน้อยหนึ่งตัวนอกจากนี้หากพลังวิญญาณของมีมากมายมันย่อมง่ายที่พวกเขาจะสามารถครอบครองสัตว์อสูรหลายตัวได้น่าเสียดายที่มันแตกต่างจากนักฝึกสัตว์อสูรเพราะพวกเขาไม่อาจครอบครองสัตว์อสูรที่มีพลังวิญญาณสูงกว่าพวกเขาได้ทันใดนั้นสัตว์อสูรหลายตัวก็ปรากฏตัวขึ้นในเวลาเดียวกันอีเย่เทียนเกอร์ก็เรียกสัตว์อสูรผลึก7เสียงของนางออกมาขณะที่หลวนหลวนเรียกหมาป่าวายุอัคคี6เสียงของนางออกมาภาพพุทธปฏิมากรทองคำเบื้องหลังชิงสุยเริ่มปิดตาลงแล้วภาพพุทธปฏิมากรทองคำที่เคยปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาสามารถเรียกได้ตามต้องการนี่เป็นผลมาจากดวงตาแห่งสัจธรรมชิงสุยก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเหตุใดเขาจึงสามารถเรียกภาพพุทธปฏิมากรออกมาเมื่อต้องการเมื่อใดก็ได้เมื่อภาพพุทธปฏิมากรปรากฏขึ้นพลังวิญญาณของเขาก็เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่านี้เป็นประโยชน์ต่อเกราะอสูรสำแดงและดวงทั้งสองของภาพพุทธปฏิมากรที่เป็นดวงตาแห่งสัจธรรมที่แท้จริงด้วยการปรากฏขึ้นของภาพพุทธปฏิมากรการโจมตีด้วยพลังวิญญาณชิงสุยในตอนนี้นั้นทรงพลังอย่างน่ากลัวด้วยลูกประคำอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์และกระบี่ดารายุทธคาดของชิงสุยพลังวิญญาณของเขาในตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 30,000 ดาราด้วยผลของเกราะอสูรสำแดงและพุทธอรหันต์ผันแปรพลังวิญญาณของเขาพุ่งทะยานไปถึง 100,000 ดารานี่เพราะว่าพลังวิญญาณของชิงสุยไม่ได้ถูกจำกัดเอาไว้โดยกฎของโลกใบนี้มิฉะนั้นชิงสุยจะสามารถใช้พลังวิญญาณได้เพียงน้อยนิดลูกประคำอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์เป็นสมบัติที่ท้าทายสวรรค์อย่างยิ่งนี่คือไพ่ไตที่ชิงสุยซ่อนเอาไว้เขาคิดจะพึ่งการโจมตีนี้ในการปะทะกับสันเขาราชันราชสีตอนนี้เขาทำให้ตระกูลเหวินรับรู้ได้ถึงพลังที่แท้จริงของเขาแซ่บเลวเพลิงขั้นแรกเริ่มของขาปรากฏขึ้นบนปลายกระบี่ของชิงสุยมันยาวประมาณ100เมตรและมีความหนาประมาณน่องขาของมนุษย์มันมีสีเทาธรรมดาแต่กลิ่นอายที่มันปลดปล่อยออกมาทำให้ใบหน้าของชายชราซีดเหมือนขี้เถ้าแรงกดดันที่มันปลดปล่อยออกมาทำให้ชายชรารู้สึกว่าเขาไม่อาจรับมือกับมันได้ชิงสุยฟาดแซ่ไปยังหนุ่มในชายชราแตกสลายไปในทันทีชิงสุยในตอนนี้เป็นเหมือนกับเทพเจ้าแห่งความตายที่มองอย่างเหยียดหยามไปยังศัตรูตรงหน้าเขารอก่อนให้ข้าชายชราผู้นี้ได้กล่าวอะไรบางอย่างชายชรากล่าวขึ้นพร้อมกับเหงื่อที่ไหลรินบนหน้าผากของเขาราวกับหยาดฝนชายชราผู้นี้เป็นคนกล่าวเองว่ามีคนจำนวนไม่มากนักที่สามารถทำลายตระกูลเหวินได้และจะต้องชดใช้มากมายแต่ชายหนุ่มตรงหน้าเขานั้นสามารถสังหารผู้คนของเขาไปได้ในเวลาเพียงไม่ถึงก้านธูปนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันชายหนุ่มตรงหน้าเขาไม่ได้บาดเจ็บแม้แต่น้อยชายหนุ่มที่มีอายุน้อยเพียงนี้ครอบครองพลังที่เป็นเหมือนปีศาจอย่างนี้ได้เช่นไรอย่าร้องขอชีวิตของเจ้าหากข้าได้ยินข้าจะสังหารเจ้าในทันทีแซ่บเลวเพลิงขั้นแรกเริ่มในมือของชิงสุยโบกสะบัดอย่างบ้าคลั่งชายชราดูทรมานในตอนนี้ชายชราคนอื่นๆรอบๆตัวเขาก็มีสีหน้าเช่นเดียวกัน
ไม่เพียงแต่พวกเขารู้สึกขมขื่นพวกเขายังรู้สึกหวาดกลัวการเผชิญหน้ากับความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่มานานหลายปีก็ตามมีคนจำนวนไม่มากนักที่จะเฉยเมยกับชีวิตและความตายได้โปรดไว้ชีวิตผู้คนของตระกูลเหวิงข้าจะมอบบางอย่างให้แก่ท่านที่ล้ำค่าอย่างยิ่งชายชรารู้ว่าเขาและคนของเขาย่อมไม่อาจรอดชีวิตไปได้ในวันนี้แต่เขาไม่ต้องการให้ตระกูลเหวิงต้องถูกทำลายไปเพราะตัวเขาเองน่าเสียดายที่นี่คงเป็นข้อเสนอครั้งสุดท้ายของเขาชิงสุยเพียงต้องการให้ชายชราผู้นี้มีโอกาสได้พูดไม่มีทางที่เขาจะปล่อยให้คนพวกนี้รอดชีวิตไปแต่เขาก็ยังไม่ได้คิดจะปล่อยตระกูลเหวินเอาไว้นี่เป็นเพราะมันทำให้เขาไม่สบายใจหากพวกเขายังมีชีวิตอยู่เมื่อคิดเช่นนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้เปิดเผยความแข็งแกร่งของเขาเขาต้องการทำให้ทุกคนตกตะลึงแม้จะมียอดฝีมือที่หลบซ่อนอยู่บริเวณนี้เขาก็ต้องการข่มขู่คนพวกนั้นข้าสามารถฉกชิงทุกสิ่งที่เจ้าเสนอมาได้ด้วยตัวข้าเองเหตุใดข้าต้องเจรจากับเจ้าชิงสุยมองไปยังพวกเขาด้วยความเย็นชาไม่ข้าจะบอกท่านเรื่องสถานที่ที่เก็บสมบัติเอาไว้แต่ไม่ง่ายที่จะเข้าถึงที่นั่นได้มีสัตว์อสูรที่ทรงพลังมากมายที่พิทักษ์ที่แห่งนั้นอยู่หากท่านไว้ชีวิตคนอื่นๆของตระกูลเหวิงข้าจะบอกที่ตั้งของมันให้แก่ท่านชายชรารีบอธิบายอย่างรวดเร็วชิงสุยไม่อยากจะเชื่อในเรื่องนี้เขารู้สึกว่าชายชราผู้นี้พยายามที่จะถ่วงเวลาเอาไว้ชิงสุยคิดว่าชายชราผู้นี้กำลังรอให้ผู้ที่กลับมาจากอีก4มหาทวีปที่เหลือมาช่วยพวกเขานอกจากนี้หากสถานที่นั้นมีอยู่จริงก็อาจจะไม่มีสมบัติใดๆอยู่เลยก็ได้มันอาจจะเป็นกับดักที่ล่อลวงชิงสุยเข้าไปชายชราผู้นี้รู้อย่างแน่นอนว่าชิงสุยย่อมไม่ปล่อยให้เขารอดไปได้สุดท้ายแล้วแม้ว่าจะมีสมบัติอยู่จริงๆแต่ที่แห่งนั้นก็ต้องมีอันตรายอย่างยิ่งข้าจะให้โอกาสเจ้าอย่าพยายามเจรจากับข้าเจ้ารู้ดีว่าเจ้าต้องตายอยู่ดีชิงสุยกล่าวขึ้นมันชัดเจนจากเสียงของเขาว่าเขาได้ตัดสินใจในเรื่องนี้ไปแล้วเทือกเขาอมตะเพิงมึ่งอยู่ทางทิศเหนือของมหาทวีปสัมพันธมิตรมันมีสถานที่ที่เรียกว่าแดนสุขาวดีแห่งเพิงมึ่งมีการกล่าวว่ามีคนพบเจอสมบัติภายในนั้นแค่มีสัตว์อสูรที่ทรงพลังพิทักษ์เอาไว้อยู่เพราะมันเป็นที่ที่อันตรายยิ่งนักมันจึงท้าทายต่อเหล่าผู้ที่ทรงพลังยิ่งนักชายชรากล่าวทุกสิ่งที่เขานึกออกชิงสุยรู้ว่าชายชราผู้นี้พยายามถ่วงเวลาเขาแต่ชิงสุยก็เล่นตามน้ำไปด้วยมันง่ายดายยิ่งนักที่จะสังหารพวกเขาเพราะไม่มีผู้ใดจะมาช่วยเหลือพวกเขาได้เจ้าพูดเสร็จหรือยังชิงสุยกล่าวอย่างราบเรียบเทือกเขาอมตะเพิงเมืองนั้นมีขนาดใหญ่ยิ่งนักข้าสามารถบอกท่านได้ว่าแดนสุขาวดีแห่งเพิงเมืองอยู่ที่ใดท่านสามารถบอกกล่าวกับคนอื่นๆของกลุ่มของท่านได้แบบนั้นจะปลอดภัยกว่าชิงสุยไม่ได้กล่าวอะไรออกมาเขายื่นแซบเลวเพลิงขั้นแรกเริ่มของเขาออกมาชายชราเริ่มสั่นเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเขาคิดเพียงแต่ว่าคนกลุ่มนี้เป็นเพียงลูกแกะที่กำลังรอขึ้นเขียงใครจะคิดกันว่าสถานการณ์จะพลิกผันไปถึงเพียงนี้เขาหันไปมองเหวินจิงทีได้ตายไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นชายชรารีบกล่าวเพิ่มอย่างรวดเร็วเทือกเขาอมตะเพิงเมืองเป็นเทือกเขาที่ทอดตัวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกแดนสุขาวดีแห่งเพิงเมืองนั้นอยู่ตรงกลางที่แห่งนั้นมีหุบเหวลึกมากมายเมื่อท่านเข้าไปเจ้าจะพบว่าตัวเองจะโดนล้อมรอบด้วยภูเขามากมายภายในนั้นท่านจะได้เห็นทะเลสาบสีเขียวมรกตขนาดใหญ่ทะเลสาบแห่งนั้นเป็นทางเข้าของแดนสุขาวดีแห่งเพิงมึ่งแต่มันอันตรายอย่างยิ่งเพราะมีสัตว์อสูรอาศัยอยู่ภายในนั้นชายชรากล่าวช้าๆราวกับเขากำลังนึกอยู่
จากสิ่งที่เขาพูดชิงสุยรู้สึกว่าชายชราผู้นี้บอกความจริงกับเขามีสถานที่ที่ระบุแน่นอนอย่างทะเลสาบและมันก็ต้องอันตรายอย่างแน่นอนแต่ใครจะรู้ว่ามีสมบัติใดบ้างที่อยู่ที่นั่นท่านลองคิดดูสิชายชรามองไปยังชิงสุยอย่างกังวลความแข็งแกร่งของทุกๆคนในห้องนี้เป็นเหมือนเสาหลักของตระกูลเหวิงแม้จะมีเพียงไม่กี่คนแต่ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าตระกูลเหวิงนั้นทรงพลังอย่างยิ่งก่อนที่ชิงสุยจะตอบอะไรเขารู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวจากระยะไกลเขารู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของผู้คนจำนวนหนึ่งที่มุ่งหน้าเข้ามาที่นี่ชิงสุยสะบัดแซ่ของเขาว่ารักษาชีวิตของพวกเจ้าเอาไว้ชายชราตะโกนออกไปขณะที่เขาวิ่งถอยหลังกลับไปเขาอยู่ใกล้กับคนอื่นๆที่กำลังหนีไปในทางเดียวกันเขารู้ว่าคนอื่นๆของตระกูลเหวินกำลังมาที่นี่บางทีเขาอาจจะยังมีโอกาสทักษะย่าง99เทวามิติ6000ฉับพลันทันใดนั้นชิงสุยก็สลับตำแหน่งของเขากับชายชราชายชราไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้หรือมากกว่านั้นคือเขาไม่สนใจเลยเพราะชีวิตของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายชายชรากำลังมุ่งหน้าไปหาชิงสุยด้วยความเร็วที่น่าตกใจหลังจากที่เขาตายไปชายชราก็ยังคงไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงพุ่งไปหาชิงสุยได้ชิงสุยอยู่ด้านหลังเขาไม่ใช่หรือสมองของชายชราระเบิดออกเมื่อแส้นี้สัมผัสเข้ากับศีรษะของเขาแม้แต่ร่างกายของเขาก็สลายไปในอากาศเมื่อชิงสุยเห็นชายชราคนอื่นๆที่กำลังวิ่งหนีไปและคนของตระกูลเหวินที่อยู่ตรงหน้าเขาเขาก็พุ่งไปหาคนพวกนั้นด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าสัตว์อสูรผลึกเจ็ดเสียนก็ปะทะเข้ากับชายชราคนหนึ่งมันแทงกรงเล็บที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งของมันไปยังหัวใจของชายชราอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ